สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้มาพอก็ลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะลำไยจะพามาเฮ็ดผัดผักกาดเศษน้ำค่ะทุกคนน้ำมันหอยเนาะค่ะนี่ค่ะหอมๆน่ากินน่ากินค่ะทุกคนผักกาดเศษน้ำเนาะค่ะเนาะผัดแบบง่ายๆใส่น้ำมันหอยค่ะทุกคนกินกับข้าวเจ้าข้าวสวยเนาะค่ะมื้อนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆค่ะมาทักทายทุกคนค่ะนะคะผัดผักกาดเศษน้ำนะคะเนาะเป็นเมนูอีกเมนูนึงค่ะที่ลำไยมากินนะคะแต่อันนี้เพิ่นบ่ค่อยอวบปานใดค่ะทุกคนถ้าอบอวบเพิ่นสิมีฟองน้ำหลายๆเนาะค่ะก็เฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดสูตรเก่านะคะทุกคนเฮากะเฮ็ดเครื่องปรุงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะตำบักพริกนะคะตำบักพริกกระเทียมนะคะแล้วก็เอาน้ำมันหอยใส่นะคะรสติผงชูรสนะคะน้ำตาลเต้าเจี้ยวนิดนึงแค่นั้นนะคะทุกคนเอาใส่แล้วก็ตำน้ำมันพอน้ำมันเดือดแล้วเฮาก็เทกพร้อมไอ้เอาเทกใส่กระทะได้ค่ะทุกคนเฮาก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะพอผัดนะคะเบาไปเบาบ่ท้องค่ะทุกคนผัดไปเรื่อยๆนะคะพอผักเพิ่นสยบแล้วนะคะเขาก็ชิมรสชาติถ้ารสชาติโอเคเลยทีแล้วเขาก็เอาเลยค่ะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้ใส่น้ำเนาะค่ะเพราะว่าน้ำในผักเป็นกระสีออกมาเองค่ะนะคะโดนๆเทืองเนาะค่ะได้เห็ดทายทำคลิปเห็ดอาหารเนาะค่ะช่วงนี้แบบเป็นยังบุคคลได้ทายนะคะทุกคนในส่วนคลิปยาวนะคะเนาะส่วนมากก็จะลงแต่คลิปสั้นๆ นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนน่ากินบ่ค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆทำกินเองที่บ้านนะคะกินผักเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนน่ากินบ่ค่ะนะคะบักพริกเขาก็ตำบ่แหลกค่ะทุกคนกินเผ็ดบ่ค่อยได้นะคะทุกคนหอมๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดแล้วใหม่ๆนะคะเห็ดแล้วใหม่ก็กินกับข้าวเจ้าค่ะมื้อนี้โอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำไยก็นำมาฝากไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะลำไยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย